วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงพสุอุณาพรมเป็นประจำนะครับทาง Gifferin Channel กับรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับและวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านครับซึ่ง2ท่านนี้เนี่ยมีเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจที่อยากจะเรียนเชิญนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มีโอกาสได้รับชมกันนั่นก็คือท่านผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณทศพรและคุณวาสิตาจรลังกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Gift Inspire นะครับต้องบอกว่าทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise และของธุรกิจเครือข่าย Gifferin แต่ว่าบางคนอาจจะได้มีโอกาสฟังทั้ง2ท่านเนี่ยขึ้นเวที motivate บ้างแชร์ประสบการณ์บ้างหรือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยหลายๆท่านเลยอาจจะยังไม่ได้รู้จักเบื้องลึกเบื้องหลังข้อมูลบางสิ่งบางอย่างซึ่งวันนี้ผมจะทำหน้าที่นำพาท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมารู้จักเขาเรียกว่าถึงเรื่องราวส่วนตัวกันสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะครับถามคุณวาสิตาบ้างนะครับว่าย้อนกลับไปในวัยเด็กเราเป็นคนพื้นเพครอบครัวเป็นคนที่ไหนและชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับดิฉันเป็นคนเหนือสุดแดนสยามนะคะอยู่ที่จังหวัดน่านคุณพ่อคุณแม่นะคะมีบุตรทั้งหมดก็คือ4คนนะคะดิฉันเองเป็นคนเล็กนะคะเรียกว่าทางบ้านก็คือนะคะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ยากจนหรือว่าไม่ได้ก็เป็นปกติทั่วไปแต่ที่ดิฉันอยู่นั้นนะคะกันดารและไกลมากเลยค่ะอาจารย์นะคะจึงไม่ได้มีโอกาสนะคะเรียนหนังสือก็ได้แค่นะคะเรียกว่ามัธยมต้นนะคะแต่ดิฉันก็พยายามนะคะดิ้นรนเหมือนกันนะคะก็จะหานะคะเรียกว่าเข้าเรียนในตัวเมืองหรือตามทั่วๆไปนะคะแล้วก็ได้ติดตามนะคะพี่สาวย้ายมาอยู่ที่ในเมืองนะคะถือว่าที่น่านใช่ไหมใช่ค่ะจังหวัดน่านพี่สาวคนโตนั้นนะคะจะแต่งงานอยู่เรียกว่าใกล้สิ่งสะดวกสบายดิฉันก็ฝันว่าอยากจะเรียนต่อนะคะแต่ว่าโอกาสนั้นไม่มีค่ะอาจารย์นะคะไม่มีที่จะได้เรียนต่อนะคะดิฉันจึงเริ่มคิดมองหางานทำตั้งแต่วัยเด็กเลยค่ะชอบค่ะนะคะชอบงานที่ดิฉันชอบนั้นคืองานขายค่ะนะคะอะไรก็ได้ขอให้ขึ้นคำว่าขายนะคะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าผ้าอะไรอย่างเงี้ยขายทุกอย่างเลยค่ะรักการขายมาตั้งแต่เด็กเลยขายตั้งแต่เด็กเลยค่ะครับค่ะจะว่าไปเนี่ยชีวิตตอนเด็กๆก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้ลำบากพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันห่างไกลใช่ค่ะมันจึงทำให้โอกาสในการที่เราจะได้เรียนไปตามความฝันของเรามันก็มีไม่เหมือนคนอื่นเขานะฮะทีนี้พอเราเริ่มต้นเข้ามาค้าขายนะครับเราก็อยากจะไปทำงานในตัวเมืองของจังหวัดน่านอย่างนี้เหรอฮะค่ะแล้วเราเริ่มต้นตอนนั้นทำงานขายอายุประมาณเท่าไหร่16 17ปีอะค่ะจำได้ไหมว่าไปเป็นพนักงานเป็นพนักงานครั้งแรกนี้จำได้ว่าเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะครับอยู่ที่ในอำเภอเมืองอยู่ที่จังหวัดน่านในตัวเมืองเลยค่ะครับผมแล้วก็ไปขายผ้านะคะผ้าเมสนะคะตัดเก่งมากค่ะตอนนั้นนะคะแล้วก็ขายเสื้อผ้าขายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตามร้านที่เขารับครับครับขายเฟอร์นิเจอร์ขายผ้าที่เป็นพับๆนะผ้าเป็นเมสแล้วก็ขายเสื้อผ้าใช่ก็ทำงานขายมาตั้งแต่เรียกว่าเป็นวัยรุ่นใช่ค่ะ16 17มาเรื่อยๆมาเลยเหรอคะจนกระทั่งผ่านสามอย่างแล้วนะนะเฟอร์นิเจอร์ผ้าพับแล้วก็ขายเสื้อผ้ามีอะไรอีกไหมฮะอยากจะเล่าให้ฟังขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายนี่เราเปิดร้านเองหรือเราไปช่วยเขาไปช่วยเขาค่ะเป็นลูกมือเขาอย่างเงี้ยค่ะขายอะไรอีกฮะก็ไม่มีค่ะเท่านั้นค่ะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณวาสิตาต่อนะครับว่าแหมสาวเหนือแถวน่านนะครับรักงานขายตั้งแต่อายุ16 17เลยมาถามทางคุณทศพรบ้างเป็นยังไงบ้างครับชีวิตของเราย้อนกลับไปพื้นเพของเราเป็นคนที่ไหนฮะผมเป็นคนเหนือเหมือนกันครับแต่อยู่ที่เหนือตอนล่างนิดนึงก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมเกิดเป็นหนุ่มเมืองไม้ไม้นะครับก็คืออำเภอลับแลอ๋อเขาเรียกอำเภอเขาเรียกเมืองไม้ไม้เหรอฮะใช่ครับเมืองไม้ไม้นะอำเภอลับแลตอนเป็นเด็กนะครับก็ตั้งแต่จำความได้เนี่ยก็อยู่ในป่าในเขามาตลอดเลยครับเพราะว่าพ่อแม่เป็นเกษตรกรนะครับทำสวนนะครับทำไร่นะครับไม่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับก็จนกว่าอายุครบเกณฑ์เข้าโรงเรียนนะครับถึงได้กลับเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้เรียนนะครับตั้งแต่ป.1ถึงจบแค่ป.6เองนะครับก็ฝันจะอยากจะเรียนต่อไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนเลยเพราะว่าทางหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยมันทุรกันดารมากไม่มีรถยนต์ออกไปเรียนที่ตัวอำเภอเลยจากหมู่บ้านไปตัวอำเภอก็ประมาณ6
6กิโลนะครับแล้วพอมันไม่มีมันก็เดินทางยากนะใช่ครับมันเดินทางลำบากนะครับก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะเรียนก็ขอพ่อเรียนแต่พ่อก็บอกว่าดูเหอะลูกเอ้ยว่าเรามันไม่มีรถออกไปเรียนเพราะในหมู่บ้านเนี่ยรถยนต์ก็ไม่มีสักคันเลยนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีแค่2คันเองมั้งนะครับแล้วจักรยานมันก็ใช้ไม่ให้ได้เพราะว่ามันเป็นป่าเป็นเขาอ่ะมันต้องขึ้นเขาลงเขาอะไรพวกนี้มันก็เลยตัดโอกาสเราเลยโดยปริยายนะครับผมก็เลยไม่เป็นไรถ้าไม่ได้เรียนก็คือเราก็ทำเกษตรกรของเราเนี่ยปู่ย่าตายายของเราก็ยังมีโอกาสทำมาหากินกันได้นะครับยังสร้างความร่ำรวยได้นะครับก็เลยทำเกษตรกรอยู่นะครับจนอายุเป็นหนุ่มนะครับเริ่มแต่งเนื้อหนุ่มนะครับก็เริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาในหมู่บ้านเยอะละถนนหนทางมันน่าจะดีขึ้นถนนหนทางก็เริ่มมาแล้วนะครับทีนี้ก็ใฝ่ฝันอยากมีมอเตอร์ไซค์เขามั่งนะครับก็เลยทำยังไงดีเนาะเราก็เป็นเกษตรกรนะครับปีนึงถึงจะได้เงินครั้งนึงแต่เมื่อปีไหนที่ผลไม้ของเราไม่ออกลูกไม่ออกอะไรเราก็ไม่ได้ตังค์เราจะทำยังไงก็เลยตัดสินใจออกหางานทำในเมืองนะครับก็เป็นวัยหนุ่มก็รู้จักเพื่อนฝูงเยอะก็เลยขอเพื่อนฝูงอะให้ฝากงานในเมืองที่อุตรดิตถ์เนี่ยนะใช่ครับในเมืองอุตรดิตถ์เลยเพราะตอนที่ผมเป็นหนุ่มเนี่ยก็ถนนหนทางเริ่มเจริญแล้วครับก็เข้าไปมาสะดวกแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ที่เรียกว่าเป็นหนุ่มนะฮะเอาก็อายุ20กว่าแล้วอายุ20กว่าแล้วอันนั้นถนนต้องดีแน่ครับอายุ20กว่าแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นลูกจ้างนะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับครับก็ทำงานอยู่ก็ได้ค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับกรุงเทพเลยนะครับปกตินี่ที่บ้านเนี่ยมันจะได้ไม่ถึงแต่ว่าเราทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมันก็เลยได้ค่าแรงขั้นต่ำก็มาทำงานอยู่ในอำเภอเมืองใช่ครับทำงานอยู่ในอำเภอเมืองก็ไปกลับอยู่ในอำเภอเมืองก็ถือว่าชีวิตก็ไปได้ดีนะถ้าเทียบกับว่าจากเดิมที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือการเดินทางตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างประจำนะของการไฟฟ้าที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะครับแล้วถัดจากนั้นทำอาชีพอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะก็ไม่ได้ละของการเกษตรของเราเลยนะครับก็คือพ่อแม่ปลูกฝังใช่ครับกลับมาที่บ้านก็ยังมาดูแลใช่ครับเรียกว่าพวกสวนไร่อะไรต่างๆใช่ครับสวนทุเรียนสวนลังสารของเราที่พ่อแม่ปลูกฝังไว้ให้เราก็ต้องกลับมาดูแลสานต่อผมถามนิดนึงคนนึงอยู่น่านมาทำงานสนุกสนานกับการขายอยู่อำเภอเมืองน่านคนนึงอยู่อุตรดิตถ์เป็นทำงานเป็นลูกจ้างประจำอยู่ที่การไฟฟ้าจะว่าไปอุตรดิตถ์กับน่านเนี่ยแม้ว่าจะเหนือเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ใกล้กันมากเลยแล้วมาเจอกันได้ยังไงล่ะฮะสองท่านนี้ค่ะก็พี่สาวอีกค่ะอาจารย์นะคะก็พี่สาวคนที่สองนะคะได้มีโอกาสนะคะมาแต่งงานอยู่ที่อำเภอลับแลนะคะที่อุตรดิตถ์นะคะพี่สาวคนที่สองรองมาอีกคนหนึ่งนะคะมีโอกาสมาแต่งงานที่ลับแลซึ่งเป็นเพื่อนกันนะคะเสร็จแล้วดิฉันก็ยังคิดอีกค่ะพอพี่สาวไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ดิฉันชอบอยากไปโน่นไปนี่แต่ไม่มีโอกาสไปเองแต่เมื่อมีพี่สาวไปปั๊บเงี้ยดิฉันก็ชอบตามพี่ค่ะเพราะเป็นน้องเล็กนะคะตามพี่สาวมาที่อำเภอลับแลนะก็มาหางานทำที่นี่อีกทีนี้ก็ความคิดก็เปลี่ยนจากกระเถิบออกมาขายจากร้านเล็กๆก็อยากจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าพอเห็นเขาแต่งตัวสวยค่ะนะคะก็เลยไปลองสมัครนะคะห้างสรรพสินค้าก็ปรากฏว่าได้ทำค่ะที่อุตรดิตถ์ที่อุตรดิตถ์ค่ะเพราะว่าตามพี่สาวมาใช่ค่ะพี่สาวคนที่สองค่ะครับครับนั่นหมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์ต้องบอกว่าเป็นเพราะพี่สาวนี่แหละที่แต่งงานมีครอบครัวมาอยู่ที่อุตรดิตถ์ที่อำเภอลับแลคุณวาสิตาก็เลยมาอยู่ด้วยก็เป็นเหตุให้นี่แหละได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าไปเจอกันเนี่ยไปเจอกันตอนไหนแล้วอะไรทำให้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเราครับกิฟรีนอะบาโลนคอลลาเจนปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ